ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะทุกวันพุธถึงวันศุกร์หกโมงถึงหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมากระรอยยิ้มเลยใช่ค่ะเป็นบัตรหายยังเป็นไม่แน่ค่ะตอนนี้เสียงเริ่มแตกแล้วค่ะคือบางทีเนี่ยช่วงนี้ต้องท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนนะครับต้องรักษาสุขภาพใช่ค่ะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวหนาวแล้วก็ร้อนมากครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็หนาวอีกบางที่นี่น้ำน้อยแล้วนะครับล่าสุดไปไหว้นี่อาจารย์ขึ้นไปไหว้เขาคิชกูดมานะโอ้โหหวาดเสียวมากแต่ก็ชื่นใจนะฮะรอบปีหนึ่งนะถ้ามีโอกาสก็ไปกราบไหว้งานยังมีต่อเลยใช่ยังมีต่อเนื่องอยู่ว่าบอกว่าแต่ละปีแต่ละปีเราจะเห็นผู้ที่มีความศรัทธาได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบไหว้กันที่นั่นก็น้ำก็น้อยลงดังนั้นต้องสามัคคีกันน้ำยิ่งน้อยต้องแบ่งกันใช้ปันกันใช้นะครับเพราะใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าใช่อย่างประหยัดตัวเฉพาะปีนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตตั้งแต่ต้นปีหลายๆอย่างก็มีความเปลี่ยนแปลงเยอะดูน้องมวยเป็นตัวอย่างเวลาอาบน้ำเนี่ยอาบวันเดียวครั้งเดียวขันเดียวขันเดียวพอแล้วตอนเช้าไม่อยู่ได้ด้วยไอ้ประหยัดได้ก็ประหยัดนะอะไรที่จำเป็นก็ใช้ไปไม่ว่ากันแต่ให้รู้คุณค่าไม่ใช่เปิดฝักบัวทิ้งไว้นะไม่ใช่นะฮะไม่ได้เลยคือต้องดูแลน้ำให้ดีแล้วก็ใช้อย่างประหยัดเพราะว่าแม้ว่าในเมืองของเรายังมีน้ำใช้แต่ว่าต่างจังหวัดรอบนอกบางที่นี่เขาต้องใช้คำว่าเริ่มแห้งแล้งแล้วใส่ตุ่มหรือโอ่งก็ได้บ้านเรียกตุ่มหรือโอ่งบ้านเรียกโอ่งกับสมัยก่อนก็เรียกตุ่มกันใส่กี่ตุ่มแล้ววันเนี้ยเราก็ใส่ไว้เนี่ยแล้วก็ขันตักอาบนะหรือถังเนี่ยมีถังก็ใส่ก็ได้ คืออย่าไปประหยัดตอนที่น้ำไม่มีแล้วนะตอนนี้ต้องช่วยกันค่ะนะสำรองเอาไว้แต่ว่าก็เพื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันกับผู้อื่นเขาบอกว่าการแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจยังคงจำเป็นแล้วก็สำคัญอยู่ในสังคมทุกวันนี้แต่วันนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าสิ่งจะเป็นอะไรอะแบบมีเสน่ห์ต้องร้องอย่างนี้ เสียงจะได้ดี คือน้องมวยเนี่ยตอนนี้แบบว่าทุกคนมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงนะเรื่องของเสียงก็ดีเรื่องของสุขภาพต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะฮะกินอาหารให้ถูกสุขลักษณะไม่ใช่ทานแต่ขนมหวานนะครับของมันๆอะไรไม่ได้โอ้โหมันนี่ชอบเลยของมักเลยมักเลยวันนั้นไปเซ็นทรัลเวสต์โอ้โหมักเลยทานใหญ่เลยไม่ได้ต้องระวังถ้าต้องดูตัวเองพักผ่อนด้วยแล้วก็อื่นมีก็ดูแลโดยเฉพาะใครที่ติดตามตารางบุญครัวถาตั้งแต่เดือนนี้ไปเนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าทุกสัปดาห์เราจะได้มีโอกาสได้ไปเจอนะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าที่ต้องย้ำตลอดเลยที่ไหนแล้วก็ใกล้ที่จะครบแล้วด้วยที่นี่เลยค่ะตั้งใจมากปีนี้อลังการงานสร้างค่ะถึงแม้ไม่ใช่วันหยุดแต่ก็ลางานเถอะใช่คือวันที่ห้าก็เป็นวันอังคารค่ะวันที่6ก็เป็นวันจักรีวันหยุดด้วยนะฮะ5 6เจอกันกันนะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยละค่ะ1ปีเวียนบรรจบครบรอบแล้วนะคะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ปีนี้ยิ่งใหญ่อลังการจริงๆแล้วก็ใครที่อยากจะเดินทางมากราบไหว้นะคะบรมครูนะคะมาขอพรจากครูอาถานะคะปีนี้เราเปิดบ้านค่ะที่มิราเคิลต้อนรับกันปนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ปีนี้ก็บอกว่าเราอยู่กันแบบอบอุ่นมีใครมาบ้างโอ้โหศิลปินนี่บอกเลยว่าเยอะมากอาจารย์ชนิดสีกันดีมาเปล่าคุยผู้ชาคู่นะแล้วก็เสียงที่ผมได้มอบไปเป็นเสียงครูพิราบมาเข้าพิธีกรรมด้วยนะคุณราชนกศิโรพันธ์น้องบิวเดอร์สตาร์คุณตะเดินทางมาจากใต้มาไหมคะได้มาเครื่องขับรถเองเพราะจะนำนะฮะคณะของมโนราครูมโนรามาด้วยนะแล้วก็มีคุณอาสุเทพประยุทธ์พิทักษ์คุณวอวัชยามาด้วยพี่บวยพี่พิทักษ์เพิ่งกลับไปอาจารย์ณัฐามาวางโครงการเพราะว่าจะต้องมีคอนเสิร์ตต่อเนื่องด้วยเนี่ยนะนี่แหละแต่ก็คือว่าวันนั้นเองเราจะเจอกับศิลปินมากมายจริงๆนะคะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวจะมีแบบนักแสดงเนี่ยมาเจอกับพี่ๆศิษย์มีครูทุกคนด้วยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเราจะได้เห็นการแกะสลักน้ำแข็งพระพุทธปฏิหารจอมราชานันสวยงามจริงๆสูงตั้งงานซึ่งเราไม่เคยเห็นที่ไหนแล้วก็แกะครั้งนี้ที่เดียวใช่ค่ะเราจะได้มีโอกาสได้เห็นฝีไม้ลายมือทั้งหมดเป็นชั้นบรมครูที่สองระดับโลกทั้งแชมป์โลกนะที่สองของโลกไม่ธรรมดาใช่ค่ะได้มาเจอกันนี่แหละค่ะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ว่าสิ่งสำคัญนะที่ไม่เชื่อว่าทุกคนอยากจะมาเจอกันนั่นคือครูอาถานั่นเองนะที่จะต้อนรับนะคะศิษย์มีครูทุกคนรวมไปถึงของขวัญครูที่เราแอบกระซิบแบบดังๆไปแล้วนะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะที่บอกไปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ไม่เชื่อว่าคนที่ตั้งใจมาเจอกันตอนนี้เขาลงทะเบียนกันเยอะแล้วไม้ครบวะนะครับมาดูกันเป็นลักษณะนะครับ เป็นไม้นี่แหละท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวมีภาพไหมนะดูภาพกันอ้าวภาพไม่มีสิครับก็จะมีภาพนะฮะก็คือจะเห็นว่าไม้หกฟ้าเนี่ยเป็นไม้ค้ำชูนะฮะอันศักดิ์สิทธิ์เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่า
เมื่อใครได้กราบสักการะบูชาใช่ไหมคือนี่ที่นี่ที่เดียวนะไม่มีคือในโลกเนี่ยมีเฉพาะมิราเคิลชาแนลที่มีไม้ค้ำฟ้าแล้วเป็นรูปพระพุทธฐานจอมราชันด้านหลังเป็นลายเซ็นเป็นอักขระครั้งแรกที่อักขระปลดหนี้จำได้ไหมปลดหนี้ได้จริงๆเพราะว่าหลายคนไปก็เป็นหนี้หายไปถูกยึดไม่ใช่มีรอยยิ้มกลับมีรอยยิ้มกลับไปแล้วบางคนเนี่ยก็เอาไปทำเชิงการค้าสำเร็จซึ่งผมได้ลงอักขระเนี้ยใช้เฉพาะย้อนยุคมาเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตั้งแต่น้ำท่วมอักขระเนี้ยนะฮะเพิ่งมาใช้อีกครั้งหนึ่งตอนที่ลงด้วยเลเซอร์ไม้หกฟ้าแล้วลงอักขระเดินสายลายเส้นสีทองซึ่งเขาว่ามีไม้เนี่ยเป็นไม้ที่เทพคุ้มครองนาเทวรารักษาอยู่ทางเหนือก็เรียกว่าไม้มาหกฟ้าเคยได้ยินไหมคือน้อยคนนะที่จะเจอนะฮะแล้วรวมถึงนะฮะก็บรรจุมวลสารอันสำคัญนะฮะที่เราจะบรรจุไว้เหมือนพระอะไรฮะต้องมีเนื้อผงแล้วก็เจาะรูใส่ไปนะใช้วิธีนะฮะใช้วิธีนะเขาเรียกว่าอัญเชิญเทพเทวาปกปักรักษาเนี่ยนะพอสมควรเลยเพื่ออัญเชิญท่านก่อนที่จะมอบให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่เข้าพิธีกรรมไหว้ครูทุกๆคนค่ะทุกท่านที่ลงทะเบียนแน่นอนนะคือเราทำเฉพาะให้ท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแล้วไม่มีอีกแล้วบอกเลยไงของอะไรที่แปลกๆที่ไหนเขาไม่มีที่นี่มีที่เดียวมิราเคิลนะฮะเนี่ยเห็นตรงด้านหน้าแบบนี้เมื่อสักครู่ต้องบอกว่าสวยงามมากนะคะนี่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแค่เราได้บอกชื่อยังไม่เห็นภาพแต่นี่เห็นเป็นภาพแล้วแล้วบอกเลยว่าเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นดังนั้นใครที่มีความตั้งใจอยากจะมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของขวัญครูที่จะมอบให้นั่นเองแล้วก็จะมีผู้โชคดีนะฮะ2วันเนี่ยก็จะมีจำนวน19ท่าน19ท่านนั้นจะได้เหรียญขออภัยนะฮะจะได้องค์เหมือนรูปหล่อซึ่งเป็นเสียงครูก็เป็นเสียงครูวิราบที่ทำมาจากเงินทองหน้าแท้ๆหลาย10กิโลนะฮะมาหล่อเป็นเสียงบรมครูพระพิราบที่อยู่ในห้องของครอบครัวนะครอบครัวครูก็จะมีครูบรมครูพ่อแก่ฤาษีตรงนั้นแหละฮะคือเข้ามามิราเคิลจะเห็นอยู่นั่นแหละเราก็จะนำเสียงเนี่ยมาจับผู้โชคดีทางบ้านแฟนรายการทุกคนมอบให้19ท่านเสียงนึงเนี่ยมูลค่า 9,999 บาทแล้วผมได้เก็บไว้ยังใส่ว่าโอ้โหยังเงาแวบโอ้โหสวยงามด้วยทองนะฮะสดใสด้วยเงินน่ะนะจากเงินทองนาคแล้วก็พิงโกจำได้มาครั้งนึงที่เราหล่อหลอมกันที่วัดพระรูปสุพรรณบุรีค่ะเป็นมวลสารเดียวกันด้วยรุ่นนี้รุ่นทองล้นที่เอาไปสร้างพระเอาไปสร้างนาพระศิวลีจนสำเร็จเสร็จสิ้นผมก็เก็บไว้เห็นไหมฮะเอามาแจกท่านผู้ชมคือมูลค่าเนี่ยตีไม่ได้แล้วพอหมดแล้วก็หมดกันแล้วแจกในช่วงไหว้ครูอย่างเดียวงานอื่นไม่มีโดยเด็ดขาดใช่ไหมใช่นี่เป็นของขวัญครูที่จะมอบให้น้องฉะนั้นใครลงทะเบียนแล้วนะคะจะได้มาเจอกันแล้วก็มีโอกาสลุ้นของขวัญครูกันด้วยนะฉะนั้นคุณผู้ชมที่ตั้งใจว่า1ปีนะเรามารวมกันอยู่ในครอบครัวของศิษย์มีครูศิษย์ครูหัตถาร่วมกันนะคะมาเจอมามอบรอยยิ้มมอบกำลังใจให้ครูแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในรอบปีนี้นะคะในส่วนของเดือนเมษายนเดือนเกิดของครูถาด้วยเราก็จะนำปัจจัยนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมได้ร่วมบุญกันไปต่อยอดในการที่จะเป็นกองพระป่านะคะสร้างโบสถ์กันด้วยนะคะหลักๆเลยเนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันเมื่อปีที่ผ่านมาดูแลสามเดี๋ยวฮะเดี๋ยวสิบเอ็ดเดี๋ยวก็สิบเอ็ดสิบสองก็ผมแหมอยู่ประมาณนี้สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสองกลางสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยอยู่บริเวณตรงนั้นตลอดนะฮะไม่ว่ามันมีงานถวายพระศิวลีด้วยเดือนเมษาเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูนะรู้ว่าสถานที่ใดแต่เนี่ยเราต่อยอดจากการที่เราตั้งองค์กฐินแล้วนะครับไปช่วยแล้วนะก็พระเดชพระคุณเจ้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าวาดโยมหัตถาเอ้ยนะช่วยอาตมาหน่อยนะครับในการส่งเสริมเติมเต็มไม่ว่ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมทางก็เรียกว่าศิลปินนักร้องดารานักแสดงพี่สุเทพก็ขึ้นไปด้วยนะฮะฉะนั้นชาวบ้านที่อยู่นะช่วงสงกรานต์ไม่ต้องไปไหนเลยฮะอยู่วัดไม่มีบ้านบาดมีบ้านตาเสกมีวารีศิรารามมุ่ยจำแม่นเนี่ยเพอบางขินเนี่ยแหละค่ะเนี่ยจะไปใกล้กันนะมาเจอกันมุ่ยก็จะไปร้องเพลงหนูไปด้วยน้องชายก็จะเดินทางไปพี่สุเทพนะฮะก็จะไปพี่ราชนกคุณรัชนกศรีโรพันธ์เห็นไหมล่ะฮะโอ้เต็มที่เต็มเยี่ยมเลยช่วงสงกรานต์แบบนี้แหละนะเราไปเจอกันนะไปร่วมบุญกันแล้วก็จะได้เขาแบบมาสร้างโบสถ์ร่วมกันแบบนี้ด้วยจะได้มีหลังคาสักทีหรือเนี่ยหลายๆที่ก็ไม่มีเลยฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบางทีเริ่มต้นนะฮะมันจะสำเร็จแกเห็นเนี่ยก็เป็นวัดแรกขวามือสุดค่ะเป็นวัดวัดแรกของเราคือวัดบ้านดงบ้านดงใช่ค่ะเปิดจัดการจากพิศนุโลกสวยงามมากนะคะแต่ว่ายังโบสถ์อีกหลายๆหลังเนี่ยหลังคาเนี่ยสำคัญจริงๆนะคะแล้วก็อย่างบ้านบากเนี่ยที่เราได้มีโอกาสได้ตั้งกองกฐินไปเขาก็มาเริ่มปูหลังคาดูกระเบื้องใหม่แล้วด้วยฉะนั้นพี่น้องทุกคนนะฮะไม่ว่าจะได้ใบฎีกาจากวัดใดก็ตามเนี่ยก็คือ
ในนามของประธานมูลนิธิสาธรรมลงพื้นที่พร้อมกับครอบครัวพิลเลอร์เคลื่อนแชนแนลน้องทีมงานก็จะไปถ่ายทำด้วยนะไม่หยุดกันที่ไหนล่ะไม่หยุดเมื่อปีที่แล้วก็ไปช่วยฟื้นชีวิตกับเด็กที่อยู่ริมทางที่เข็นรถให้แม่อยู่หน้าไอ้ที่ว่าอะไรโรงพยาบาลเนี่ยค่ะตรงแถวนั้นเหมือนกันอีสานเหมือนกันนั่นแหละที่สุรินทร์ค่ะครับเนี่ยปีนี้ก็ไปที่นี่เหมือนเดิมมันคนละที่แต่จังหวัดใกล้เคียงอีสานเหมือนกันอีสานตอนล่างเนี่ยแหละจากนั้นใกล้ๆก็มาเจอกันในสุรินทร์ก็ใกล้ๆเนาะมาร่วมบุญร่วมกันได้แล้วก็รวมไปถึงพี่ๆทุกคนนะคะที่อยากจะร่วมบุญกันนะเป็นเจ้าภาพพระป่าไม่ว่าจะเป็นประธานก็ดีนะคะกรรมการก็ตามก็ติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ใครร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นประธานเนี่ยอาจารย์ก็จะมอบพระพิฆเนศยกดำนะสูงประมาณ 8-9 นิ้วแล้วสวยงามมากมีไม่ถึง100องค์นะฮะมีจำนวนจำกัดเราเองไม่ได้บอกเองจะต้องให้อะไรเป็นเพียงแค่น้ำใจเปลี่ยนแปลงกันแล้วก็กบินเรียกทรัพย์ดับหนี้ทวีโชคเรียกเต็มๆกันเลยฮะเพราะกบินนี่ก็เปรียบเสมือนปีวอกวอกบางคนเนี่ยก็บอกว่าเป็นยอดวอกเสริมนาลิงที่หากินก็เหมือนหนุมานอ่ะเวลาคองอะไรสักอย่างสักสิ่งเนี่ยแล้วก็เนรมิตอะไรสมภาวนาแต่อย่าลืมนะฮะพุทธเนรมิตหรือพุทธปฏิหารเนี่ยอยู่คู่กายคู่จิตเราโดยตลอดโดยเฉพาะการทำดีสร้างบารมีให้คล่องตัวเนี่ยก็จะพบความสำเร็จสำคัญที่สุดไงต้องสร้างโบสถ์ด้วยกันเติมเต็มด้วยกันอย่าประมาทต่อชีวิต5-6เจอกันนะครับท่านผู้ชมนี่คือเดือนเมษาใช่ค่ะแต่เดือนมีนาโอ้โหเดือนเมษาโอ้โหไม่ต้องนอนกันเลยเริ่มต้นจริงๆเลยเดือนที่นี้แล้วสัปดาห์นี้แล้ววันอาทิตย์ที่6มีนาคมนะคะที่พุทธสถานจิตกลิ้มนะคะที่ใครอยากบอกว่าจะได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันในการเททองหล่อเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยด้วยนะคะก็ไปเจอกันนี่เป็นในส่วนของมงกุฎอาจารย์เองก็จะได้ไปร่วมพิธีร่วมกันด้วยครับหล่อมงกุฎนะฮะมงกุฎกับเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์อาวินท่านก็เมตตานะครับมอบโอกาสดีๆให้ผมไปผมรักมากเพราะว่าเทพเจ้าไฉสิงเอี้ยเนี่ยหรือท้าวเวสสุวรรณเนี่ยท่านเป็นเจ้าแห่งชะตานะลิขิตชีวิตนะใครทำบุญสร้างบารมีเนี่ยท่านก็จะให้ในภพภูมิที่ดีแล้วใครใดที่นะการเงินไม่คล่องการงานไม่ดีไปกราบไหว้ขอพรผมเห็นกับตาเลยทั้งหนึ่งได้ทำพิธีจตุคามรามเทพไม่มีอะไรเลยแต่ผมไปสัมผัสกับองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยองค์ไม่ขนาดใหญ่นะฮะเพราะวันนั้นน่ะมูผู้ฐานเจริญเนี่ยเขาเอามาแสดงนะครับที่เมืองทองเนี่ยแหละก็มีโอกาสได้สัมผัสแล้วมีพลังจริงๆไม่นึกไม่ฝันว่าวันนี้หลายพิธีแล้วนะฮะ 2-3 วาระแล้วที่ไปตรงเนี้ยเราก็จะมีโอกาสได้รอล้อมมงกุฎนี่สูงสุดแล้วเป็นพิธีที่ใหญ่ที่สุดนะที่ท่านอาจารย์นะฮะอาจารย์กวงเนี่ยท่านได้เมตตาผมเป็นเจ้าพิธีครั้งนึงเป็นพิธีที่น่าจะเป็นพิธีวาระเกือบจะสุดท้ายแล้วแหละนะก็วันที่6มีนาคมนะครับวันอาทิตย์นี้แล้วเจอกันเจอได้เที่ยงตรงเจอกันเลยไปเจอไปทักทายกันค่ะเนี่ยแหละค่ะก็เป็นตารางบุญนะในช่วงของสัปดาห์นี้แต่ว่าถัดมามีอีกครับนะคะมีอีกนะคะวันที่12มีนาคมนะคะนี่ก็ที่วัดโพเผือกทุ่งมะขามหย่องนะคะก็เป็นพิธีไหว้ครูนะคะของพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมนี่เองนั่นในการเสริมสิริมงคลกันก็ทุกปีต้องเจอกันเช้าๆนะก็คือตั้งแต่8โมงผมไปถึงเนี่ยก็ไปทำพิธีเริ่มต้นนะฮะบวงสรวงสักการะศรีกรุเทพเทวดาที่มาคุ้มครองปกปักรักษาแล้วก็บารมีพระเดชพระคุณเจ้าพระอาจารย์ต้อมก็เมตตาให้ผมไปเป็นเจ้าพิธีเหมือนกันวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2559เวลาประมาณนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะไปเจอ8นาฬิกาแต่พิธีจริงๆ9โมงเศษๆฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ใกล้เคียงกรุงเทพเนี่ยไปกันเยอะค่ะตั้งแต่สมัยน้ำท่วมจนปัจจุบันเนี่ยท่านก็เมตตาทุกคนท่านใจดีมากแล้วท่านเป็นศิษย์หลวงพ่อเปิ่นนะครับหลวงพ่อเปิ่นนี่เป็นด้านอักขระก็คือด้านลงยันนะครับนี่แหละก็ไปร่วมไปเจอกันได้เนาะไปกราบไหว้ไปขอพรกันได้แต่ว่าถัดมาไม่หมดแค่นี้ค่ะครับเราจะไม่ให้ครูอัฐานนอนหลับเลยวันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของยกช่อฟ้าหอระฆังและกองเพลงด้วยคือที่นี่เขาไม่มีกองเพลงก็มีหอระฆังก็บอกว่าน่าจะชมรายการผมก็ยังไม่เคยเห็นท่านเจ้าวาดหรือว่าพระอาจารย์ที่ติดต่อมาเขาบอกว่าเยี่ยมมาถาเอ้ยช่วยเมตตาวัดหน่อยก็เป็นคำพูดนี้เราก็ไปเป็นเจ้าพิธีนะแล้วบอกนะฮะเป็นเจ้าพิธีที่ไม่ต้องเสียสตุ้งสตังกันแหละนะฮะเอาเป็นเจ้าพิธีจริงๆนะไปหาเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างหอระฆังกันเสียงดังสตังมาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นร่วมในการนะนำก็เรียกว่านำกองเพลงนำหอระฆังด้วยนำระฆังที่มาจากแฟนรายการเราที่รับถือกันมามอบให้ที่วัดนี้ในวันนั้นด้วยเห็นไหมฮะเสียงดังสตังมากองดังโอ้โหนี่คือบอกว่าติดไม่ใช่เฉพาะทำพิธีอย่างเดียวนะถ้ามีโอกาสหาได้ก็จะช่วยนี่แหละไม่รักคาถาแล้วจะรักใครนะด้วยเด็กคุณเจ้าที่ทุกวัดนะฮะถ้าขอมาถ้ามีกำลังพอก็จะช่วยแต่ถ้าวัดไหนนะเราไม่ได้มีสตังเนี่ยนะฮะเพราะว่า
มันตอนนี้นะยุคข้าวยากหมากแพงนะน้ำก็น้อยอะไรก็น้อยก็ว่านไปแต่หัวใจไม่เคยน้อยบุญยังมากอยู่ยังมากหลายค่ะดังนั้นจะเจอกันวัดหนองจอกนครราชสีมานี่เองเนาะก็เป็นช่วงทั้งเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ที่13มีนาคมนะคะคุณผู้ชมไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะนอกจากนี้ไม่หมดเท่านี้ค่ะมีเย็นน้ำมวยมีค่ะใช่ใช่นี่ครับอีกสัปดาห์หนึ่งในวันศุกร์ที่18มีนาคมเย็นๆเลยครับนี่ค่ะวัดบ้านหนองหอนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของพิธีพุทธาธิวพิเศษเวลาที่ต้องเปลี่ยนนิดนึงเพราะเวลาเนี่ยตอนแรกนะฮะทางคณะกรรมการให้เวลาเก่ามาผมจะทำพิธีช่วงประมาณเนี่ยช่วงเย็นคือประมาณ18นาฬิกาเจอกัน18นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะเดี๋ยวก็จะให้ทีมงานได้เปลี่ยนด้วยนะครับแล้วผมก็จะได้เป็นเจ้าพิธีในการพุทธเทวพิเศษก่อนแล้วก็พระเดชคุณเจ้าท่านก็จะทำพิธีพุทธพิเศษนะฮะสมโภชพระนะทั้งคืนมีงานทั้งคืนมีมหรสพนี่เริ่มต้นกันเนี่ยหลายวันหลายคืนเหมือนกันนะฉะนั้นไปเจอผมได้เลยนะครับในช่วงเย็น18นาฬิกาอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษระยองถ้ามีโอกาสไปได้เลยใกล้ๆขอนแก่นอย่างนี้ก็มากันทั้งคืนโอ้คนเป็นพันนะงานนี้จำได้มาวันนี้เราเคยไปสร้างพระศิวลีกันใช่ไปถวายพระศิวลีที่นั่นแล้วเขาบอกว่าจะทำไงดีให้สร้างโบสถ์สักหลังนึงเขาตั้งงบไป2 ล้านบอก2 ล้านไม่พอแน่มีวิธีเดียวโบสถ์หลังนึงไม่ใช่น้อยนะ7-10 ล้านถึงจะสร้างได้นะมุ้ยใช่ค่ะเราก็มีวิธีเดียวใครเป็นเจ้าพิธีไปทำพิธีแล้วก็เอาวัตถุมงคลที่มีอยู่หรือทางวัดเขามีพิธีเทวพิเศษด้วยเหรียญพระครูศรีปริยัติธรรมนะครับผมก็มีโอกาสที่จะเข้าในพิธีในครั้งนี้ด้วยนะก็ใครที่อยู่ใกล้ๆเนาะไปเจอไปร่วมบุญร่วมกันได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะสร้างโบสถ์อีกหนึ่งหลังที่วัดบ้านหนองหออูถ้าเกิดนับไปแล้วนี่หนูว่าโบสถ์ที่อยู่ในโครงการโบสถ์ฐานนี่ใครทำได้อย่างผมนะเอาตราตึงมาเลยในความเป็นเจ้าพิธีที่หาตังสร้างโบสถ์ด้วยเป็นเจ้าพิธีด้วยไม่เสียสตังไม่มีหรอกผมให้ฟื้นหาเลยไม่มีไม่ได้คุยแต่ไม่มีจริงฉะนั้นสนับสนุนผมด้วยการไหว้ครูแล้วก็เดี๋ยวมีโครงมันนี่หมดยังเนี่ยค่ะอันนี้สำหรับโครงการของทางวัดน่าจะหมดตรงส่วนหนึ่งแล้วค่ะแต่มีคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตที่เปลี่ยนนิดนึงเซนทันเวสเกตนะครับค่ะเซนทันเวสเกตคอเนี่ยตอนแรกเราจะเป็นวันที่8แต่ว่าขออนุญาตตอนนี้เปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมนะคะก็ชั้น4เป็นเวสเกตฮอลล์ที่ใหญ่มากนะและขอบคุณนะคะทางเซนทันเวสเกตจริงๆเพราะว่าดูแลแล้วก็บอกว่าครั้งนี้นี่คุยกันทุกวันตั้งใจจริงๆแล้วครัวถาดูแลนะตั้งแต่พื้นที่นี่ศิลปินงานวัดอ่ะงานวัดนะพี่สุเทพก็จะไปทำสลัดให้กินเมื่อกี้คุยพี่เด๋อก็จะมาด้วยพี่เด๋อก็จะมาค่ะ มีลูกชิ้นปูเด๋อไม่เคยกินมึงคงไม่เคยเจอนะจะเชิญมาด้วยรวมถึงนี่ด้วยนะฮะคุณน้องราชรกตีโรพันธ์จะมาเดี่ยวไมโครโฟนกับหัวถาต้องขอบคุณค่ายแกมิโกด้วยนะฮะและก็รวมถึงอีกอาจารย์ธนิกศรีกันดีบอกงานนี้นะฮะอาจารย์ถาเราช่วยกันนะทางกันจะมาเป่าคุยนะฮะบรรเลงเพลงที่ท่านอาจจะเคยได้ฟังมาก่อนนะแล้วน้องมวยจะร้องเพลงไหมหนูร้องด้วยค่ะนั่นแหละฮะมีส่วนด้วย แล้วก็ศิลปินดารานักแสดงอีกเยอะแยะเลยหลากหลายช่องใช่ค่ะมาเจอกันเนี่ยใครใหญ่งานนี้ติดตาม 84,000 ของครัวถาเดี๋ยวเราจะเจอนักแสดงที่เล่นเป็นครัวถานะตอนวัยรุ่นคุณจอนสันเทวินมาด้วยเขาจะมาเป็นพิธีกรคู่กับหนูเลยนี่เราจองตัวกันแล้วนะคะแล้วยังมีนักแสดงอีกหลายๆท่านที่แบบยังมาอยู่ตามบูธออกร้านหรือแม้กระทั่งเนี่ยเจอตอนอยู่กับงานวัดโรตีสายไหมโอ้โหกับหูฉลามมีปั้นอะไรนะเหมือนน้ำตาลเงี้ยเป็นรูปต่างๆชอบกินเนี่ยหนูชอบกินเนี่ยแหละค่ะเนี่ยใครที่แบบว่าอยากไปแล้วเนี่ยอยากจะมาเจอกันนะคะต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตนะคะที่ไม่ใช่ว่าจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วในการที่จะมาฟังทอล์คโชว์จากครัวถา2ชั่วโมงเต็มๆเรื่องราวในถ้ำตั้งแต่เจอมาแรงป่องยังไงยังไม่เคยได้รู้หรือวิธีการกินแมงแมงกุฏิอยู่ในถ้ำแล้วทำยังไงแมงกุฏิแมงอะไรแมงขี้ควายป่ะไม่หนูมันนั่นแหละใช่ไหมทีมงานบอกว่าใช่ประมาณนั่นแหละแล้วไปเจอไงไปเจอใครบ้างนะฮะในขณะที่เดินทางค่ะผ่านวัดถ้ำเขาชะกันแล้วก็ผ่านไปนู่นกบิลบุรีไปเจออะไรบ้างเนี่ยนะฮะคือเรื่องราวที่ไม่เคยได้รู้ได้เห็นงานนี้งานใหญ่จริงๆเพราะเป็นงานของผมของครัวงานของครอบครัวมิราเคิลเรามาเจอโครงการฟื้นชีวิตโครงการสร้างโบสถ์นะฮะและอีกอย่างนึงอยากเจอรายการพร้อมทั้งนะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เราสนับสนุนดูแลในเรื่องราวของข่าวอาชญากรรมต่างๆสนับสนุนตำรวจดีๆนะรวมถึงข่าวที่ท่านไม่รับทราบรู้ว่าอาจารย์ทำอะไรบ้างมาเจอกันจะได้ทราบเลยว่านอกจากทั้งดูแลนะในส่วนของพุทธศาสนาแล้วดูแลในส่วนของชีวิตของเด็กๆแล้วก็ผู้ยากไร้แล้วเนี่ยทางสังคมเนี่ยครัวถาเองก็ต้องสนับสนุนด้วยนะฉะนั้นวันนั้นนะคะ15พฤษภาคมวันอาทิตย์
เราจะมาย้อนยุคกันนะคะอยู่ในงานวัดร่วมกันสนุกสนานกันแต่ว่าใครที่สนใจเดี๋ยวติดต่อสอบถามกับทางทีมงานได้ขอบคุณท่านผู้ชมก่อนขอบคุณเนื้อค่ะขอบคุณเรื่องข้าวพรณฐาตอนนี้นะต้องประชาสัมพันธ์ว่าเป็นของมูลนิธิอาสาธรรมที่ประธานอย่างผมเนี่ยได้จ่ายขึ้นมาเพราะอะไรน้ำมันก็เราเองนะค่าพิธีกรรมอะไรต่างๆค่าที่พักต่างๆเราไม่เคยเบิกทางวัดนะฮะน้อยครั้งที่จะมีนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการแล้วก็โครงการฟื้นชีวิตตอนนี้เสบียงเงินไม่มีแล้วก็ใช้วิธีเนี้ยปันเงินส่วนหนึ่งเข้าโครงการนะฮะของมูลนิธิอาสาธรรมไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆเราเองไม่อยากรบกวนท่านนะข้าวเนี่ยตอนนี้ก็ได้ช่วยชาวนาที่ได้พยุงราคาส่วนหนึ่งแล้วก็เอามาจำหน่ายโดยตรงปลอดสารเคมีฉะนั้นทุกท่านที่ได้ทานข้าวพรณฐานะฮะในนามมูลนิธิทำเองจากผมจริงๆนะครับรายละเอียดรับชมรับดูติดตามแฟนเพจได้แฟนเพจต่างๆเลยนะคะก็ตอนนี้หลายๆคนที่ติดตามติดต่อเข้ามาเยอะมากแล้วก็อย่างที่บอกว่าส่วนหนึ่งเรานำปัจจัยตรงนี้ไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรชาวนาชาวสวนชาวไร่นะคะซึ่งตรงนี้ส่งถึงมือพวกเขาโดยตรงด้วยเราก็ช่วยกันนะฮะอุดหนุนนะครูถามไม่ไปไหนเสียนะแล้วก็อะไรต่อค่ะเนี่ยเรื่องราวความเข้มข้นนะทั้งตารางบุญตารางกิจกรรมต่างๆคุณผู้ชมติดตามได้ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนี่ส่งมาลอตเตอรี่นี่คืออะไรในจดหมายให้ชมกันนี่ตอนแรกหนูเห็นแวบแรกตกใจเลยนะอ๋อที่ประมูลกับลุงกำนันแล้วไม่ถูกใช่ไม่ถูกก็ยังขอบคุณนะแล้วปรากฏว่าประสงค์กลับมารอบนี้ออกแล้วเลขอะไรนะทั้งหมดมีเลย86เนี่ย886อันนี้ไม่ได้บอกว่าเอ๊ะซื้อแล้วถูกแต่ให้กำลังใจว่าถึงแม้ไม่ถูกอาจารย์อรรถาก็บอกให้ส่งมาแล้วคุณก็จะเป็นผู้โชคดีมารับของฝันครูผมก็จะมอบหลวงพ่อทันใจให้จำได้ไหมจำไม่ได้หรอกไม่ได้ไปนี่อ๋อเนี่ยผมไปคนเดียวทำงานคนเดียวก็ท่านผู้ชมใครมีลอตเตอรี่อย่างเงี้ยที่ไม่ถูกนะฮะส่งมามารับงานไม่ครูหรือให้ครูถาส่งกลับไปนะฮะส่งมากันนะครับทุกคนได้หมดเห็นไหมคุ้มค่านะลอตเตอรี่90แต่พระเนี่ยมูลค่าก็300-400บาทนะครับส่งให้ฟรีๆด้วยส่งมานะครับอย่าเก็บไว้คนเดียวเนี่ยเป็นตัวอย่างกันนี่นะฮะแต่ว่าอย่างท่านนี้ที่ส่งมาเขาบอกว่าเขาดีใจนะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ถูกแต่ว่าก็ช่วยในเรื่องของการดูแลถนนหนทางนะคะแล้วก็ได้ร่วมบุญร่วมกันด้วยอ่ะเนี่ยผมไม่รู้จะถูกหรือเปล่าแต่บอกหลายคนนะฮะรองวดหน้าแต่สุดท้ายเลขก็ออกนะเออก็มาเนี่ยเลขนำโชคเลขมงคลของทุกๆคนให้ได้สนเข้ามาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวตารางบุญกันแล้วใครอยากติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะเข้าไปใน Facebook Fanpage ได้ Miracle Channel TV กดถูกใจกดไลค์กันก่อนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆไหวไหมเนี่ยน้ำมวยสบายเสียงยังไหวด้วยท่านผู้ชมผมก็แตกเนื้อแบบเปรี้ยๆเลยเนี่ยเรื่องรถรานะส่งมา SMS ใต้พิมพ์ SJ ตามด้วยคำว่าแม่นางรถชื่อนามสกุลเลขทะเบียนและคำถามส่งมาที่4221606ผู้โชคดีวันนี้ค่ะเป็นยังไงต้องบอกว่าหลายท่านอยากได้แน่ค่ะเป็นตะกรุดประกำช้างเดี๋ยวให้ดูชมกันใกล้ๆนะฮะนี่เลยค่ะตั้งแต่หมู่บ้านตากลางแล้วนี่เก็บมาผมบอกแล้วของดีมีแต่ท่านยังไม่ได้รับไปมอบให้เลยครับ3ท่าน3ท่านผู้โชคดีประกาศชื่อประกาศรายชื่อวันศุกร์นี้ นะคะมีเวลาส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะตะกรุดประกำช้างรุ่นปลดหนี้ทวีทรัพย์นะคะที่อาจารย์หาจะมอบให้ส่งมาที่422 1606ตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับผม